เช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยฟอกเงิน3เป้าหมายในจังหวัดเชียงรายค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้จับกุมผู้ต้องหาทำหน้าที่รับจ้างโอนเงินให้ขบวนการค้ายาเสพติดค่ะคุณผู้ชมโดยตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็ได้นำกำลังตำรวจ50นายร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปฏิบัติการชายยาสยบไพรี 61/5 เด็ดดอกไม้พิษจู่โจมตรวจค้นเครือข่ายฟอกเงิน3เป้าหมายในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะโดยเป้าหมายแรกคือห้างหุ้นส่วนจำกัด IHK Trading เลขที่702หมู่ที่3ตำบลแม่สายของนางพัทวินเสริมเสนนะคะผู้ต้องสงสัยร่วมกันฟอกเงินแต่ว่าผลการตรวจค้นนะคะไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายค่ะส่วนเป้าหมายที่2นะคะที่บ้านเลขที่430หมู่ที่10ตำบลเวียงพางคำของนางหอมนวลยอดอ่อนค่ะผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินซึ่งจากการตรวจค้นก็พบเงินสด 11,000 บาทนะคะพร้อมสร้อยคอทองคำและแหวนทองคำจำนวนหนึ่งค่ะต่อกันที่เป้าหมายที่3ค่ะที่บ้านเลขที่141หมู่ที่2ตำบลโป่งผาของนางสาวทับทิมใหญ่ทองแล้วก็นางสาวเมริกาชานอาวุธซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินพบเงินสดจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังพบสมุดบัญชีเงินฝากค่ะที่มียอดเงินหมุนเวียนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถึงกว่า220ล้านบาทเลยทีเดียวโดยการตรวจค้นในวันนี้นะคะเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องจากเมื่อวานค่ะที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนางสาวหอมนวลยอดอ่อนนางสาวทับทิมใหญ่ทองแล้วก็นางสาวเมริกาชานอาวุธซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำหน้าที่รับจ้างโอนเงินให้ขบวนการค้ายาเสพติดโดยนางหอมนวลรับสารภาพนะคะว่าเมื่อได้รับโอนเงินมาค่ะก็จะนำไปส่งให้ขบวนการค้ายาเสพติดในจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาค่ะ